เอ The Lord of the Ring The Ring of Power ผมจะเริ่มแบบนี้ครับว่าก่อนที่ซีรีส์ชุดนี้จะฉายเนี่ยเออเราค่อนข้างจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับซีรีส์ชุดนี้พอสมควรครับแต่เอาจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเลยครับผมก็ดูมัน,นผ่านๆเออดูว่าเออได้เห็นว่ามันจะมีมาฉายแต่ว่าไม่ได้ติดตามว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเพราะว่าประเด็นใหญ่ก็คือผมอะมีความผูกพันอันดีกับ หนังแล้วก็หนังสือชุด Law of the r ร n g นะครับแต่ว่าด้วยความที่ <c oughs> จักรวาลไอ้ Middle Earth ของโทเคียนเนี่ยมันใหญ่เกินครับเราไม่รู้รายละเอียดอะไรมันมากมายนะักแล้วพอเขาจะมาสปินออฟเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องอื่นบ้างเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าลำพังเส้นเรื่องหลักของ Law of อ h e Ring อันเก่าเนี่ยผมยังไม่ไหวเลยฮนะคือในความว่าไม่ไหวไม่ใช่ไม่ตามเรื่องราวที่เขาเล่าตอนนั้นไม่ทันนะดูเรื่องอะดูรู้เรื่องครับสบายสนุกเลยรอสซูริงทั้ง3ภาคอะแต่ว่า จะเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดของมันแบบละเอียดทองแท้เหมือนแฟนๆเขาเป็นเนี่ยผมไม่ได้ฮะผมจําประวัติศาสตร์อะไรไม่ได้ซารอนปีไหนใครเอลอยู่ตรงไหนยังไงแผนที่เป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็รายละเอียดของแต่ละเผ่าพันธ์อะไรแบบนี้มันเป็นยังไงเนี่ยผมจําไม่ได้ฮะรู้แต่ว่าตอนดูก็สนุกดีแต่ในรายละเอียดเราไม่ได้เป็นแฟนระดับที่จะไปทําความเข้าใจแล้วก็จําอะไรขนาดนั้นครับแต่หลังจาก ซีรีส์มันเริ่มมีการฉายที่ต่างประเทศแล้วก็มีเหมือนกลุ่มนักวิจารณ์อะไรแบบนี้ได้ดูนะฮะมันเริ่มมีข่าวน่าสนใจครับเพราะว่าเออ่ The Lord of the r i n g The Ring of Power เนี่ยมันฉายตามหลัง House of the Dragon ที่เป็น Game of Thrones มาแบบตามกันมาติดๆสัปดาห์สองสัปดาห์ไม่พ้น,นะฮะตอน House of the Dragon ฉายเนี่ยมันก็มีเสียงวิจารณ์จากต่างประเทศมาทีนละด้วยการบอกว่า House of the Dragon สนุกกว่าเกมวัฟ o จนบวกกับ Breaking Bad โอ้ตายสนุกกว่า Breaking Bad ได้นี่แสดงว่าสนุกมากนะแล้วพอเราไปดูเราก็รู้สึกว่าห u าเอ,อ f the Dragon EP 1เข้มข้นมากครับเข้มขน้นสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เรารู้สึกสนุกกับเกมวัฟโจนในจังหวะที่มันสนุกมากๆนะครับแต่หลังจาก The Lord of the r i n g The Ring of Power มีเสียงวิจาร์ณออกมาเนี่ยแล้ว The Guardian นะครับ the การ r ด i a n ลงแล้วลงแบบเนี้ยฮะ ลงบอกว่า the lord of the ring the ring of power ทำให้ house of dragon ดูเป็นงานสมัครเล่นไปเลยผมก็โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยดังนั้นเมื่อเสียงวิจารณ์เป็นแบบนั้นพอซีรีส์มาครั้งทีเดียวสองตอนพร้อมกัน ep หนึ่งกับ ep สองซึ่งพอดูจบไปแล้วเนี่ยผมว่าผมเข้าใจเลยว่าเขาปล่อยสองตอนทำไมเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่ามันยังไม่เยอะมากครับ มันค่อยๆจังหวะจากโคนของ The Ring of Power มันไม่เหมือนกับ House of the Dragon คือ House of the Dragon มันตอนเดียวมันอัดอะไรก็ไม่รู้ลงไปในนั้นเต็มไปหมดเลยครับทั้งฉากฆ่าฆ่าอาชญากรในเมืองทั้งฉากปันลองมีทำคลอดอีกมี movement ตัวละครเยอะแยะไปหมดครับในขณะที่ Ring of Power เขาค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆเล่าว่าอ่าเราจะเล่าเรื่องราวในยุคสมัยไหน มีตัวละครอ่าตัวละครกลุ่มของการัดเรีลมีกลุ่มตัวละครเอลฟ์อีกกลุ่มนึงอ่าเดี๋ยวเราจะได้กูดูกลุ่มตัวละครอของพวกฮาร์ฟฟูตด้วยนะอ่ามี 3- 4เรื่องที่เล่าไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ค่อยๆเล่าไปทุกอย่างก็ดําเนินไปแบบในจังหวะจะโคนที่คล้ายๆหล่ออัฟเจริงเป็นนั่นแหละครับคือไม่ได้มาแบบโอ้โหมาถึงกูใส่เกียสี่เหมือนไอ้ฮาร์เจอรดราก้อนแบบนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เราไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือ มันไม่ได้ขนาดที่เดอะการเดียนบอกครับมันไม่ได้ขนาดว่าโอ้โหเราอาดูริงมาทําให้ฮา s ส์ f d รา g อนกลายเป็นมือสมัครเล่นไปเลยมันไม่ขนาดนั้นแต่ The Ring of Power เนี่ยมันของดีจริงครับมันถึงมีนักวิจาร์ณกล้าพูดขนาดนั้นเอาแค่เรื่องโปรดักชันนะโอ้โหดูแค่ตอนแรกตอนเดียวนะครับผมจำได้ผมนั่งดูว้เนี่ยก่อนเข้ารายการไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเรื่องมันเปิดด้วยตัวละครกลาดเรียว การเรียนนี่เป็นตัวละครของเคทวอลเชตเราเคยได้เห็นใน l o of The Ring มาแล้วแล่เธอก็ตั้งแต่เป็นเด็กเลยแล้วก็เล่วเาว่าตอนแรกเธอก็อยู่ดินแดนเอลฟดีๆนะแต่จนกระทั่งจังหวะที่มีสงครามที่ดินแดนที่เรียกว่า Middle Earth แล้วมันก็เป็นแผนที่เหมือนอินเดียนาโจนนะครับแล้วก็พยายามไปที่ Middle Earth แล้วก็ให้เราดูสงครามที่มีสันเดิให้เราได้เห็นซาวร้อนแล้วมันก็มีมังกรมีแล้วก็บินกันกระจัดกระจายไปหมดโอ้เรารู้เลยครับว่าซีรีส์ชุดนี้เอาจริงแน่นอนแล้วหลังจากนั้น The Ring of Power แตกต่างจากซีรีส์ปกติธรรมดาที่เราดูในสตรีมมิ่งฮะคือเขาไม่มีบรรยัตญญบรรยัางเลยครับแค่สองตอนเนี่ยฉากที่ทั้งอลังการแล้วก็ดูท่าทางจะไม่ได้ทำถูกๆนะครับถูกปล่อยออกมาแบบไม่ได้มีความพยายามในการกักเอาไว้นะครับ ผมบอกหลายทีว่าเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยเราจะจะรู้สึกเราจะสัมผัสได้ว่าอ่าอันนี้เป็นเด็ดของตอนนี้มีวงก้อนว่าทีหนึ่งเกมส์สโนมันเป็นช็อตสําคัญ CG ของตอนนี้ไอ้นี่ไม่ใช่ครับถูกใช้กระจักกระจายใช้เรากันว่าตัวเองทาหนังบล็อกบัสเตอร์ฉายโรงอยู่นะครับดังนั้นเรื่องโปรดักชั่นของ The Ring of Power เนี่ยโอ้มันหายห่วงเลยทุกอย่างมันอลังการงานสร้างมันดูเนี้ยบมันดูแบบ ค l าส s A บวกบวกตลอดเวลาที่เราดูครับแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเรื่องราวที่เขาเล่าอยู่เนี่ยมันเออผมว่ามันน่าสนใจดีครับหนึ่งคือมันไม่ได้ผูกกับไอ้หลอดริงมากนักเพราะว่าช่วงเวลามันห่างก,กันมากพอสมควรเลยผมจําปีไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นพันปีนะครับแต่ด้วยความที่ตัวละครฝั่งเอลฟ์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่อายุยืนเราก็เลยได้เห็นตัวละครที่เราเคยรู้จักมาก่อนจากหลอดริงโผล่มา ทั้งกา l a ลัดเรียทั้งเอลรอนนี่เป็นฝั่งเอลฟ์ซึ่งเออผมว่าตัวละครการลัดเรียกับเอลรอนที่ที่อันนั้นน่ะเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆถูกไหมฮะเป็นเคทแรนเชตเล่นแล้วก็เป็นยูโกเวฟวิ่งเล่นเป็นผู้ใหญ่มากๆ กร์ดเรียวอันนั้นเนี่ยเป็นผู้นำโอ้ใหญ่โตโผล่มาแต่ละทีก็เพลงเอ็นย่ามาแล้วครับเอ็นอัญญาอันยังมาเลยในขณะที่เอลรอนเองก็ก็เป็นคิงแล้วนะครับเป็นคิงเอลรอนซึ่งแบบมีมาดมากๆนะครับณวันเนี้พอเราได้ดูตัวละครการ์ดเรียวกับเอลรอนในแบบที่ทั้งคู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากนะครับมีผิดมีถูกมีพลาดมีกระโดดมีว่ายน้ำเลยนะ <laughs> เออมีแบบฉันไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงดีเนี่ยเออผมว่ามันมันทาให้ตัวละครที่เราเคยเห็นว่ามันแบบมีฟอร์มมากๆเจ๋งมากๆนิ่งมากๆเนี่ยเออมันดูเป็นมนุษย์มนาขึ้นมานะมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แล,วกแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนได้ได้ได้ดูเรื่องราวของตัวละครที่เราเคยรู้จักมาก่อนนะครับดู The R i n g o f Power เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเป็นคือพอดูไปสักตอนสองตอนเนี่ยเออมันทําให้เรารู้สึกว่า เราอยากย้อนกลับไปดูหล่ออัฟิริงใหม่เลยเนะมันดึงความรู้สึกนั้นกลับมาเต็มไปหมดเลยไม่เหมือนฮาส์ดราก้อนนะฮะดูฮาส์ดราก้อนไม่อยากย้อนไปดูแกล้งโเน่ะมันเยอะ <c oughs> แต่พอดูอันนี้เนี่ยเราอยากจะไปทัวร์เนี่ยเราจะได้เก็บรายละเอียดว่าเออตอนนั้นเขาเคยพูดถึงฮาฟฮาฟฟุตไหมเออตอนนั้นเขาเคยพูดถึงอ่อคา,อาถานี่ว่ายังไงตำนานชาวรอนที่อยู่ในหล่ออัฟซิริงพูดถึงตรงประมาณไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยมันดูน่าสนใจดีครับแล้วยิ่งพอพอ ซีรีส์ตอนที่1มันทําหน้าที่ในการให้เราเห็นแล้วว่าตัวละครสําคัญมีกลุ่มไหนความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเรื่องมันเริ่มเดินหน้านะครับเออพอเรื่องมันเริ่มตอนเดินหน้าความน่าสนใจของเรื่องราวมันก็เริ่มกาะตัวขึ้นเรื่อยๆครับคือประเด็นหลักของเรื่องมันก็คือไอ้ฝั่งเอลฟ์พยายามจะบอกว่าสงครามจบแล้ว ซารอนไม่มีแล้วคือการเรียวไปตามหาซารอนคือมีปมในใจแล้วอยากจะล่าซารอนให้ได้ก็พยายามไปตามหาตามล่าแล้วก็ตามใช้ทหารสิ้นเปลืองนะครับตามเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอทางเอลฟ์เองก็เลยเหมือนกับดีแคลนคสงครามไม่มีแล้วไม่มีแล้วเลิกเพอร์เจอร์ได้แล้วเลิกแคนได้แล้วสงครามจบแล้ว แล้วทันทีที่เอลประกาศสงครามจบนะครับดูราวกับว่าความชิบหายจะบังเกิดนะครับก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นซึ่งเรื่องวุ่นวายหลังจากเอลประกาศยุติสงครามมีเมืองถูกทำลายมีลูกไฟปริศนามีตัวละครฮาฟุตที่ที่เป็นสเสน่ห์แบบเดิมๆซึ่งเออน่าสนใจยิ่งพอเข้าไปเจอในถ้ำคนแคะนน่าสนใจตอนนี้ซีรีส์มัน เอาจริงๆมันยังไม่เข้มข้นมากนะครับมันยังไม่เข้มข้นเหมือนกับแบบไม่ได้โผล่มาแล้วเข้มข้นทันทีเหมือนเท u s e of นด์ดราน่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเปิดด้วยทรงแบบนี้เนี่ยโปรดักชันแบบนี้โครงเรื่องจะเล่าประมาณนี้นะยุคที่เรากำลังเล่าเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้นะตัวละครจะมีตัวละครนี้นี้น,น,นี้แล้วก็จะดำเนินเรื่องแบบสลับประมาณ3-4สสถานที่แบบนี้นะโครงที่มันเปิดมามันทำให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจครับ ผมเองผมไม่มีปัญหาเหมือนแฟนหนังสือที่งอแงแล้วบอกว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงผมว่าเขาบอกมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วแต่เขายอมรับกันไม่ได้เองซึ่งผมไม่มีปัญหาเลยเพราะผมไม่ได้อ่านผมไม่แคร์นี่คือออริจินัลสตอรี่ของผมอ่าดังนั้นใครที่ไม่เคยอ่านไม่เคยแบบตามนิยายที่มันเป็นสปินออฟมาจากเรื่องหลักของลอดอัลเดริงนะครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเอาจริงๆเท่าที่ดูมาสตอนเรื่องที่กําลังเล่าอยู่ก็ดูไม่ได้ขี้เหรอะไร ไม่เหมือนไม่ได้ถือผมว่าไม่เหมือนจะบอกว่าไม่เหมือนก็เลยแย่ไม่น่าจะใช่ไม่เหมือนมันก็เลยไม่ถูกใจคนที่เคยอ่านแล้วก็เท่านั้นซึ่งผมว่าเอาจริงๆถ้าวัดกันคนอ่านแล้วแล้วยึดติดกับมันน่าจะน้อยกว่าคนที่ที่ไปกับมันได้ครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วใครอ่านแล้วใครแบบว่าวโอ้โหอ่านกูท่องจนจะเป็นเป็นพงศาสดานอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นพิจารณาเอาเองครับว่า คุณโอเคไหมถ้ามันจะไม่เหมือนกับเรื่องราวที่คุณเคยอ่านมาแต่สําหรับคนที่ไม่เคยอ่านไม่เคยดูรู้แต่เรื่องราวจากลอร์ดอัเจอริงมาผมว่าไปได้สบายๆเลยครับเอาจริงๆผมไม่อยากจะเปรียบเทียบกับ p o w e r อร์สต์เมากนะักเพราะว่าสุดท้ายแล้วแค่ดูมาตอน2ตอนเรารู้เลยว่า2เรื่องนี้ไปคนละทางอย่างสิ้นเชิงเลย เป็นอารมณ์ที่แต,ตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนึงยังก็กินไอ้ไอ้เอสเปรสโซ,โซ,โซข่ขมๆนะครับที่แบบเข้มข้นไม่รู้จะเข้มข้นไปไหนนักหนาในขณะที่อีกอันมันมาแบบตามขนบธรรมเนียมมาตามพลองคลอง,ลองทมของแฟนตาซีที่มันที่มันสมบูรณ์แบบมากๆนะครับทุกอย่างมันเป็นแบบแฟนตาซีแบบที่สมบูรณ์แบบมาแบบละมุนล,ละม่อมซึ่งเราสามารถชอบทั้งสองเรื่องได้จังหวะเนี่ยผมว่าเขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นกําไรของผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับคุณดูเขาแข่งกันแบบนี้อ่ะเขาแข่งกันทำฮาวส์เดอะแร็กเก้เอามาแข่งกับ the Ring of power แข่งกันจนคือไม่รู้เราจะยักช้างชนยักษ์ยักษ์ชนช้างแต่เราผู้บริโภคเราไม่จำเป็นต้องเลือกครับเราไม่ต้องเลือกว่าเราต้องชอบอันไหนเราไม่ต้องเลือกว่าคือเรา หนีมาดู The Ring of Power ไม่ใช่ว่าเราต้องเออกูต้องไม่ได้ดูเสียสิทธิ์ในการดูไอ้ค e The Dragon เราดูทั้งสองได้เลยครับดังนั้นผมว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกครับเราดูได้ทั้งสองอันถ้าคุณมี streaming ทั้งสองอันนะแล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วมันน่าสนุกทั้งคู่ครับรอดูให้มันจบแล้วผมว่าแค่ซีซั่นหนึ่งทั้งซีซั่นเนี่ยเราจะสรุปได้ครับว่าคุณอยู่ฝั่งไหนคุณชอบอันไนมากกว่าก,กัานแต่เหมือนเดิมครับถ้าคุณชอบ ทั้ง2อ,อันได้ก็ไม่ผิดนะฮะเปิดมาแค่2ตอนถือว่าสร้างความอยากติดตามได้อย่างมหาศาลครับผมโพสเล่นๆเ,เอาไว้ว่าโอ้โหหลอ f เดอะริงมาแบบนี้ h o วส์เดอะแร็กเมาแบบนี้ผมแทบจะจำตอนที่ไอ้บิ๊กเมาตตอนอีพีจบมันจบยังไงนะแทบไม่ได้เลยครับ2องเรื่องนี้มาแรงและเข้มข้นมากอย่างที่บอกเลยโอ้โ oh, หยักษ์ชนช้างช้างชนกันเนี่ย โอ้ย่าแพรกแหลกลานฮะคนตัวเล็กตัวน้อยลืมแทบจะหมดแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะกลับไปดูต่อไอบ <c oughs> ิ๊กเบลเนี่ยค่อยๆดูดูได้ยังดูได้อยู่แต่เอาตอนนี้เท่าที่ดูอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าไอ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 ลิงออฟพาวเวอร์มันสดใหม่กว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเพิ่งดูเนี่ยเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมผมอินมากเลยผมคิดอยากดูไอที่ต่อมากเลยแต่ไม่เป็นไร มันค่อยๆมาทั้งคู่ดังนั้นเราก็ดูมันออนวันไหนเราก็ดูอันนั้นเลยครับแล้วก็สนุกดีนะฮะบ,บอกแล้วนี่คือกําไรของคนดูอย่างเราที่แท้จริงเลยครับคะแนนยังไม่ให้นะครับรอให้ซีรีส์จบแล้วเราค่อยมาโชว์คะแนนกันอีกทีว่าคะแนนของ the lord of the ring the ring of power มันควรจะได้สักกี่คะแนนกันดีและนี่คือ the lord of the ring the ring of power ซีรีส์ที่ตอนนี้สตรีมอย่างเข้มขน้นแล้วก็สนุกสนานน่าติดตามมากๆทางพ r i m ว v ดีโอครับ